ครับผมวันนี้เราจะมาบุฟเฟ่ต์มื้อเย็นในโรงแรมที่อยู่บนบานาฮิลนะฮะเราต้องติดดิ้นแดงก่อนนะครับเราเข้าไปนะก็ไปดูกันนะบรรยากาศเป็นยังไงโตข้างในครับผมดูอาหารกันนะครับโอ้สไตล์ที่นี่ก็น่ากินนะฮะโอ้ที่นี่ใช้ได้เลยฮะอาหารวันนี้น่ากินเลยหลากหลายนะครับมีของหวานเพื่อนผัดนะครับอันนี้ก็เหมือนผัดขี้เมาต้องผัดขี้เมาว่าเรานะอันนี้ก็ไม่รู้อ่านไม่ออกข้ามไปนี่ก็ข้าวผัดเวียดนามเหมือนเดิมครับยาวไปครับอันนี้ก็ก็เปิดแล้วฮะนี่ก็สลัดเหมือนขนมจีนยาวไปครับโอ้อันนี้ก็เป็นซีฟู้ดเลยฮะจะเป็นซีฟู้ดเลยนะอันนี้นี่เป็นซีฟู้ดเลยอันนี้ก็ไม่รู้ลวกอะไรนะฮะเป็นซีฟู้ดเลยอันนี้ก็เป็นน้ำสลัดนะฮะตัดนี่ต้องเลยตัดนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนกาแฟนะฮะอันนี้เป็นโซนกาแฟสดตัดเองอันนี้อะไรข้าวสวยข้าวสวยแล้วผัดผักอันนี้ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็น่องไก่อะไรสักอย่างนึงเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะอะไรโอ้เหมือนซุปอันนี้ก็โซนเหมือนสลัดใช่ไหมไปเร็วหน่อยครับเพราะเดี๋ยวคนมาเยอะนะฮะอันนี้ก็น้ำดื่มนะฮะก็เป็นน้ำดื่มก็ชาน้ำแข็งให้ด้วยนะฮะนี่ก็ขนมปังเนี้ยนี่บรรยากาศโดยรวมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหาอะไรกินกันดีกว่ามันก็เป็นอาหารที่เราตักกันมานะฮะอาหารเยอะมากในมื้อนี้ถือเป็นมื้อที่เรียกว่าสุดคุ้มนะฮะอันนี้เมนูซุปโปนะฮะน้องก็บอกว่าอร่อยมากนะครับ